ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิราชที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทดลองทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยการตรวจวัดอนุภาคนิวตริโนในห้องปฏิบัติการใต้ดินจูโนภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนณเมืองเจียงเหมินและส่งร่วมพิธีฉลองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่50ณเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถกรุงปักกิ่งซึ่งสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนอกจากนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในนครกวางโจวเมืองฝอซานและกรุงปักกิ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา 8:30 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่6มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา 19:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน